ากเลยกันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามาแล้วแล้วเขาก็อยู่กับเราตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะพี่อ๋องค่ะคุณเอกภาวินสุนทรวิชาผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับน้องไอและท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อ๋องมาดูภาพตลาดกันอีกนิดนึงค่ะตลาดจะปิดแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็วอลุ่มก็เรียกว่าเฉยๆเนาะเป็นการย่อตัวที่มูลค่าการซื้อขายไม่ได้เยอะมากนะคะกลยุทธ์ยังไงต่อไปดีคะพี่อ๋องก็ถ้าจะซื้อก็รอหน่อยละกันนะครับก็ค่ะตลาดมันก็ยังเป็นช่วงพักฐานอยู่นะครับก็เป็นอยู่ในขึ้นสี่ที่ก็จะสวิงในก่อนนะครับค่ะก็คาดน่าจะกินไปถึงสัปดาห์หน้าเลยหรือว่าหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ5 พฤศจิกาก็แต่ภาพรวมก็ยังขึ้นได้ต่อนะแต่นี้มันยังเป็นแบบการพักตัวอยู่ในกรอบก็กรอบล่างก็จะมีจริงๆก็แถวนี้ก็ใกล้ๆกันประมาณ1440อย่างเงี้ยที่ว่า1440หรือแบบ1430นะน่าจะเป็นกรอบล่างของขึ้นสี่ได้นะครับแล้วก็ค่ะมันก็เด้งขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ชุดที่จะไปเลยน่าจะเป็นสวิงในกรอบไปสักระยะก่อนก็กรอบล่างที่บอกไปด้านบนก็จะมีสัก1480-90อย่างเงี้ยเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไปก่อนนะครับสำหรับตัวภาพเซตหรือตอนนี้ก็จะเป็นแบบประมาณปลายขึ้นเออะนะครับเพื่อรอเด้งค่บะีทคี่ะหนึ่งแต่บีก็ต้องลงรถดาวลงซีทีหนึ่งอีกทีนะมันก็ทำให้ภาพมันก็จะเป็นสวิงขึ้นลงที่บอกนะครับส่วนค่ะค่ะประเด็นเนี่ยก็บ้านเราอาจจะดูตอนนี้ยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรใหม่ๆนะครับอย่างประเด็นน่าจะอยู่ที่ฝั่งสหรัฐเพราะมันมีหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มเทคอะที่จะรายงานงบเข้ามานะครับมันก็น่าจะทำให้ไอ้ตัวเงินมันไปทางนั้นอยู่เพราะว่างบก็น่าจะออกมาดีหรือว่าเป็นพรุ่งนี้ก็ GDP สหรัฐในไตรมาสที่สามประมาณการไตรมาสประมาณการครั้งที่หนึ่งนะครับก็น่าจะออกมาในทางที่เศรษฐกิจสหรัฐมันยังแข็งแกร่งอยู่อ่ะก็เลยอาจทำให้ดอลลาร์มันแข็งต่อบาทอ่อนต่างชาติก็ยังขายอยู่อย่างเงี้ยวายุพักก็รอจังหวะที่เหมาะสมอ่ะนะครับเพราะว่าได้ข่าวก็คือก็ทยอยซื้อเข้ามาแล้วล่ะนะครับแต่ยังไม่ถึงสักประมาณ30%เลยนะครับคก่ะ็รอค่ะจังหวะที่เหมาะสมอ่ะซึ่งก็ดูสักประมาณ1440น่ะนะครับคาดว่าจะเป็นจุดที่แบบผู้กองเข้ามาซื้อทีหนึ่งหรือว่าแบบรอความชัดเจนเรื่องการเมืองสหรัฐก่อนนะถ้าไม่ผิดอ่ะพอมันนิ่งๆแล้วมันก็เดี๋ยวเงินมันก็จะเข้ามานะครับเพราะนั้นใครจะซื้อก็อาจต้องรอสักโซน1440อย่างเงี้ยไปพวกแบบซื้อหุ้นพื้นฐานดีต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้อาจจะยังนิ่งๆหรือว่ายังขึ้นยากอยู่เพราะว่ามันไม่มีแรงซื้ออ่ะมันมีแต่แรงขายมากกว่านะครับค่ะอันนี้คือภาพเซตส่วนหุ้นก็อัปเดตในตอนเช้าก็จะเป็น JTS นะครับก็ถ้าไม่คต่่ะำกว่ากับล่างที่บอกก็ยังลุ้นเป็นภาพของการติดต่อเพื่อไปทดสอบแถวประมาณโซน7-5อย่างเงี้ยได้นะครับค่ะตัวของเซตซิตี้ฟิวเจอร์เนี่ยก็ถ้าใครจะเปิดใหม่ยังเป็นช็อตอยู่นะครับแต่รอมันเด้งก่อนก็คือรอเด้งมันขึ้นบีอ่ะอันนี้ช็อตไม่ได้เพราะมันเป็นปลายรอบขึ้นเอแล้วลงมาปลายรอบขึ้นเอแล้วอันนี้พูดถึง ABC ของขึ้นสี่นะที่พักตัวที่บอกในภาพรวมอ่ะนะครับต้องรอเด้งมันขึ้นบีก่อนก็แนะนําแบ่ง2 ไม้940แล้วก็955นะครับสูงกว่า960คัทลอสคติ่ะดก็จะมีสักมีเท่ากลมๆก็920 910แล้วกันโอ้กลมๆนะครับ920 910ค่ะนะครับตัวทองเดี๋ยวรอก่อนเว้นซีก่อนเพราะ
เข้าใจว่าอันนี้จะเป็นขึ้นเพื่อพักเพื่อกลับมาพักเพราะว่าถ้าไม่ผิดคือเดี๋ยวมันจะมีประเด็นที่ทำให้ทองมันพักตัวจาก GDP สหรัฐที่ออกมาดีการจ้างงาน non farm payroll ออกมาสูงกว่าคาดอย่างเงี้ยนะครับก็ดอลลาร์แข็งทองอ่อนตัวแล้วเราค่อยรอยอดซื้อตอนนั้นซื้อจะได้อาจจะไม่ค่อยได้เปรียบเพราะว่าอัพไซด์มันไม่เยอะละครับเวสซีก่อเนพราเะวตอสนซนี้ีมักน่อจนะพีคไปหน่อยเนาะอาจจะอืเสมียเปรียบอยู่เนาะพี่เนาะใช่จองนายขนาดนี้ก็ในชุดอันนี้มันเป็นชุดขึ้น5 ย่อยพอดีเออถ้าเกิดจะซคื้่อะต้องซื้อแล้วกันนะซื้อนี่ซื้อที่แนวต้าเลยตอนเนี้ยอืมนะครับเดี๋ยวรอย่อลงมาก่อนเออเพราะที่บอกคือคืนนี้ไม่มีอะไรคืนนี้อาจจะแบบไหลๆไปได้แต่ว่าพอพรุ่งนี้มันจะมี GDP สหรัฐไงซึ่งน่าจะออกมาดีนะเออมันจะทําให้แบบดอลลาร์แข็งหรือว่าน้ําหนักที่ตลาดมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%มันจะมากขึ้นอย่างเงี้ยก็กดดันทองให้ภาพของการกระตุ้นภาพของการเทคโปรฟิตก็รอมันพักตัวอ่อนตัวลงเป็นจังหวะนั้นค่อยเก็บรองดีกว่าครับค่ะพี่แล้วอย่างนี้รอทองสักช่วงแบบหลังเลือกตั้งหลัง5 พฤศจิกายนไปแล้วแบบนี้ดีกว่าไหมคะมันอยู่ที่แนวด้วยอะนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอืมนะครับก็เข้าใจว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยประมาณแบบต้องรอย่อมาสักประมาณโซนแบบ2,740 2,730นู่นนะ GOZ นะอืมนะครับก่อนอืมเดี๋ยวจะขึ้นทีนึงก็หลังเลือกตั้งก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้รอก่อนค่ะเพราะที่บอกคือคปร่ะะเด็นใกล้ๆมันมีที่บอกอะ GDP สหรัฐแล้วก็นอนฟาร์มเปโลอาจจะกระตุ้นแรงชัดกว่าเทคทองให้อ่อนตัวลงมาครับผมโอเคอ่ะนั้นใครรออยู่นะฮะก็เวทแอนด์ซีนิดนึงนะยังไม่ต้องรีบไปเล่นทุกคนรอจังหวะสักหน่อยนะคะพี่อ๋องขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็นี้เป็นมุมมองนะคะจากพี่อ๋องนะคะอินโนเว